ไหนมึงเหลียวมึงไหนได้เหลียวไหมเหลียวไหมนี่ไปกันไปกันมาดูเด้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 เพื่อนเชนเชนอ่ะเชนหนึ่งอ่ะเชนมาดูเดียวมีเอาไหมเฮ้ยเฉยเบาได้เบาเพื่อนไม่เคยรู้อ่ะมามาเร็วไปคำฟางว่ะมาเดี๋ยวหล่อพอเดี๋ยวหล่อพอเพื่อนเดี๋ยวหล่อพอเพื่อนป้าฮอปเปอร์อยากได้แบบอาเฉินไม่สาวผมแดงขอซ้ายมือได้ไหมจ๊ะโยกเบาโยกเบาโยกเบาที่ซ้ายมือได้ไหมจ๊ะไม่ได้มีได้แบบเบาๆพอมือมันเป็นคำสั่งเราต้องทำเว้ยเบาๆพอบังงาบังงาบังงาไม่ไม่ไอ้จิมมี่ถามดิฮัจ๊ะจ๊ะจ๊ะถามอะไรจ๊ะจ๊ะอยู่กับพี่เนี่ยถามดิหมวยแม่แม่พี่ก็ถามพี่แม่เองไปไหนแล้วเรียกเรียกผมบอกมาโน่นโน่นโน่นฮอปเปอร์ไปดีไปดีรู้รอแต่งอยู่รอแต่งอยู่รอแต่งอยู่มาแต่งอยู่หายไปไหนเนาะผมบอกหายนี่ไงเดี๋ยวบอกไฟรอนว่าไงไฟรอนฮอปเปอร์อยากได้แบบอาเฉินคืออะไรเหรออยากได้เนี่ยมันอยากได้สาวๆเต็มข้างๆมั้งโอ้โหเอาไปเอาเลยเอาไปเคลียร์กับเมย์ก่อนไปเจ้าดูเลยเอาเลยเอาเลยเอาให้สาวๆเอาเลยเมย์ฝากมาไม่วิ่งหนีแล้วไอ้สัสฮอปเปอร์โคตรแซ่บฮัลโหลปาร์ตี้เริ่มจากพรุ่งนี้ฟัคเสียดายว่ะเฮ้ยหน้าผมบั๊กเลยพี่แฟนจานโดมจานโดมเปิดให้หน่อยฮะจานโดมเปิดให้หน่อยครับผมครับผมมึงครับแม่จานโดมว่าแต่จานสไตล์การแต่งตัวจานโดมนี่แม่งเนอะแม่โคตรขังเลยนะจำได้ไงคือเดินไม่ไหนก็จำได้เออจริงเนอะขังการแต่งตัวขังมากนะพูดตรงขังมากไงการแต่งตัวแล้วขังสุดเลยดีแล้วดีแล้วจะได้จำได้เห็นไหมเนี่ยเจอกันไม่กี่รอบจำได้แล้วใช่ครับจำได้เลยจำได้จริงไม่เหมือนใครถือว่าประสบผลสุดยอด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 เหมือนจานโดมเป็นพวกตำรวจมาทั้งชีวิตเลยนะกางเกงน่าจะกางเกงพ่อดูแลเหมือนเอากางเกงพ่อมาใส่กันตำรวจเป็นรุ่นสูตรรุ่นเลยนะใช่รุ่นสูตรรุ่นคือจริงๆแล้วอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเสื้อตัวบนแบบมันสีเขียวนะแต่มันจางไงมันจางโอ้ยใส่เนี่ยรุ่นปู่รุ่นย่าวันจนนี่เลยอย่างนี้เลยแล้วคือเย็บกันไปเย็บกันมาย้อมสีไปสีเพี้ยนเลยคนเป็นตำรวจมาทั้งคนนะแล้วก็อย่างนี้แหละเห็นป้ากางเกงหลวมหลวมเห็นป้ากางเกงหลวมหลวมหน่อยยอดยอดยอดใช่ใช่เป็นไงอาการเป็นไงจังหวะที่แบบไอ้นั่นจังหวะนี้แบบจังหวะที่เดินหวยอ่ะแน่แฟนเหรอพีเตอร์แฟนเหรอแฟนเหรออันแฟนพี่เปมครับพี่อ้าวไม่ใช่ค่ะตาหัวขนมปังของจีจี้เหรอเพื่อนกันค่ะใจเย็นนะชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะคนนี้คนตำรวจชื่ออะไรนะครับชื่อจี้ค่ะอาเฉดชื่อจี้เหรออ๋อเป็นแฟนเปมเหรอไม่ค่ะไม่ได้เป็นค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะใจเปล่าถ้าเกิดจะเขินทำไมอ่ะนะเออเราเขินทำไมถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องเขินกันได้มั้งก็ไม่ใช่ไม่มีใครเขินทั้งนั้นค่ะเฉยมาดักรถกูหายไปแล้ววันเนี้ยแล้วถามว่าอยากดูแลไหมเราบอกอยากดูแลนะตำรวจแจ้งความรถหายคุณตำรวจโดนขโมยตำรวจรถผมโดนขโมยจอดหน้าสอนอเลยเนี่ยหายอ่ะตำรวจครับรถหายครับแจ้งความครับที่จอดหน้าสอนอยังหายเนี่ยรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยออกมาดูเด็ดเป็นรถตู้ซะแล้วโอ้โหคันนั้นป่ะครับคันไหนคันไหนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคันผมซุปเปอร์คาร์ไอ้เนโร2ครับเนโร2ครับพี่อยากให้ผมเต้นข้างพี่เหรอไม่ไปเลยจูไปเลยอ่ะพี่ไม่อยากให้ผมเต้นข้างพี่เหรอโนอ่ะพี่บอกว่าตำรวจทุกคนมาเต้นข้างพี่ทะเบียนเหรอคือยังไงพี่ไม่ได้พูดเลยป่ะพี่ไม่ได้พูดเลยป่ะเดี๋ยวผมเต้นให้ชิบหายแล้วกุญแจผมหายด้วยเนี่ยไม่แล้วคือทะเบียนอะไรอ่ะผมจอดตรงนี้ทะเบียนผมจำทะเบียนไม่ได้ต้องไปดูอ่ะฮะจำทะเบียนรถตัวเองไม่ได้ไปดูที่ตลาดได้หน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับตาเอาหัวขนมปังของแล้วไปที่โพก็ได้ไอ้ทุยไปที่ไอ้ที่นี่ก็ได้ครับที่ไอ้เนี่ยไปรุ่นพับไปไหนอ่ะโอ้โหไอ้สัตว์เอารถกูมาระเบิดแท้ๆอย่าบอกนะมึงทำ
เอ้าเอ้าไอ้ห่าจอดไว้ก็ไม่บอกไปขอบใจขอบใจเอ้ยแต่ใครอ่ะชื่ออะไรอ่ะไม่บอกได้มั้ยไม่เวนตะไลเซโร่เลยยำวอดทั้งลำปุ้มจอดเสียงระเบิดที่มันไพเราะสนองหูจริงๆอะไรวินอะไรไม่มีอะไรทวิตไม่มีอะไรแต่เปลี่ยนสีรถเนี่ยผมกำลังหาอยู่ผมไม่รู้จะเปลี่ยนสีอะไรดีเว้ยผมลองหลายสีแล้วแม่งหาสีเข้าแบบเข้ากับรถโคตรยากอ่ะจริงผมหาจะหาเปลี่ยนแบบเฟี้ยวๆอยู่แต่แม่งหายากจริงว่ะยากสัตว์ใครวะเอาตรงนี้เหรอว่าไงเออตู้อยู่นะเฮียตู้พี่เราจะเอารถไปเปลี่ยนสีอยู่อ่ะจะเจอที่อู่ช่างไหมอ่ะผมทำอะไรเสร็จแล้วจบๆครับเดี๋ยวจะอู่ช่างโอเคได้เดี๋ยวเปลี่ยนสีรถก่อนค่อยดูพวกนี้ไอ้โดดทีนึงไอ้บางงานได้ข่าวไปมีเรื่องอะไรกันมาวะเล่าให้ฟังหน่อยดิเห็นเบมเข้ามาถึงเบมเรียกกูไปคุยก็นอนเช้าบางแดดไม่ฟังเหรอคุยนี่มาไอ้นี่หลงเขาบอกว่าคิดถึงเต้าหัวขนมปังอ่ะไอ้หลงเพี้ยนครับไม่ต้องมาคัดเดี๋ยวถีบหน้าเลยครับครับพี่อะไรครับหายไหมกูพูดกับเพื่อนไม่ได้หรออ่าพูดพอโอเคดีไปไปดีครับไม่ใช่ไอ้เปมล่าสุดไปเจอเด็กเองมาเด็กเองบอกโคตรคิดถึงพี่เปมอยากโดนเปมพี่เปมเรียหายแล้วใครนะมาถึงเรียขาตำรวจอะตำรวจอะไม่รู้พี่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เรียใช่แน่นอนไอ้เบลล์มันเป็นไรอะเยี่ยเฉยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายเอ้ยแล้วเห็นไอ้เบฟมาถึงไอ้เบฟโทรข้อความมาเรียกไปคุยบางแทงแกเขาไปหมดเลยตอนบ่ายอะบุญแทงแกเขาหมดเลยเหรอ yes sir มานะโชคดีจ้าไอ้หลงนี่ไปไหนอะอะไรนะนี่ไปไหนอะไปทำธุระแป๊บนึงไปหาหญิงสินะโชคดีจ้าเอาไม่คุยที่เรื่องเบฟก่อนเหรอเอาคุยเหรอไปดีนะเพื่อนไปดีไปดีนะเพื่อนแป๊บเดียวคุยเรื่องเบฟแป๊บเดียวพอดีอะเอาส่วนของบังอะกูไม่รู้เรื่องเลยมึงว่าไหมมึงเอาส่วนของมึงก่อนเห็นเขาบอกว่าเรื่องอะไรนะเขาตีกับแก๊งนี้แพทแล้วเหมือนกับว่ามีผิดใจกันเกี่ยวอะไรไม่รู้ไม่มีผิดใจกูถามกูบอกแล้วว่าที่กูไปตีไม่เกี่ยวกับที่มันท้าวอหรืออะไรทั้งแต่กูแค่งงว่ามีเรื่องกับคนเด็กชื่อเขียงน้องมาขอโทษแล้วแล้วมันก็บอกว่าร้องไห้อ่ะคือไม่ได้ร้องไม่ได้คือร้องไห้ไก่แพทอ่ะบอกว่าไม่อยากเข้าประเทศอะไรเงี้ยแบบไม่กล้าเล่นด้วยคือเขียนก็เข้าใจว่าไม่เข้าใจอะไรคือเรื่องแอร์ดรอปขนาดนั้นน้องมาขอโทษแล้วก็ยังแทงต่อหน้าไอแพทน้องมันขอโทษน้องคนชื่อเขียงอยู่แกมีแพทใช่ไหมขอโทษไปแล้วง่ายอันนี้คือมีอะไรลงรถจากแอร์ดรอปมีเรื่องกันที่แอร์ดรอปขอโทษแล้วกูก็ไม่รู้เรื่องอะไรบ้างอะไรหรอกประมาณว่ารู้เรื่องประมาณนั้นอ่ะขอโทษแบบไม่เต็มใจมันเลยแทงเออมันบอกว่าขอโทษไม่เต็มใจก็มันก็เลยไม่จบคือแพทบอกกูว่าแพทไปขอโทษคือไอ้เขียนไปขอโทษแล้วกับแพทอ่ะแล้วมันก็แทงไอ้เขียนแล้วมันก็บอกว่าทำไมพี่ไม่ถามผมบ้างว่าผมจบหรือเปล่าใครคนพูดวะน่าจะเป็นโทมัสหรือไม่ก็ส้มๆไม่รู้ส้มๆอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่มันแทงต่อหน้าอยู่คือไอ้เปมอ่ะเปมงั้นเปมเล่าดีที่มันเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงไม่ต้องแป๊บนึงเดี๋ยวแสดงว่ามันเข้ามาเสียขอเพียวๆเลย
ไอ้เป็นอย่างไม่ใช่คนละอันหรือเปล่าแม่งโดนกูยาวๆแน่ไอ้สัตว์เห็นแม่งขึ้นหมูกเลยว่ะไอ้เขียวมึงมาหาหมูดิกินหมดเหรอกินปากเหี้ยบางเลยแม่งอย่างสอบแบบเลยเหี้ยสอบผมปากฉลามไม่มีตานะไม่มีตาพูดจาระวังหน่อยเหรอเฮ้ยพักไปก่อนได้100พักไปก่อนอ๋อโอเคพักแม่งกูความเหมือนกันจะไปรู้ไอ้สัตว์นักเลงเหมือนกันไปดิกูอยู่5ต่อ3เดี๋ยวกูถีบหน้าเลยกูดำอยู่ไอ้สัตว์แม่โกงเหรอ4ต่อ3กูดำพักก่อนนะแล้วพักก่อน4ต่อ3กูดำนะกูบอกก่อนแล้วไปถือว่าความจำดีเช็คก่อนเด็กเหี้ยได้เขียงอยู่นะบังอ่ะทุกเม็ดนะแล้วนี่ไอ้นี่มึงไอ้คนที่เขียงอยู่มั้ยดอกกำลังมากูโทรหาเอามาคุยดิกูอยากรู้คนชื่อเขียงนี่คือเป็นคนอยู่ในแก๊งแพทมาใหม่หรือว่าเวลาเขียงเวลาแบบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยน้องคือน้องมันไม่ค่อยกล้าพูดใช่ปะทำไมวะได้แบบน้องมันอยากเล่นปกติก็อยากคือเวลาไม่รักความหรอกคือเวลาพูดอะไรถ้าพวกไอ้พวกแก๊งช่างเก่าอยู่มันก็จะขัดคือเสียงคนกับเสียงเด็กอ่ะมึงเข้าใจอารมณ์ปะเดี๋ยวขอฟังเสียงมาหน่อยดิขอฟังเสียงมาหน่อยดิสวัสดีครับยังไม่มาเสียงน่ารักวันนี้ยังไม่มาป้าเสตี้บอกโอ้ยเด็กเฮียไปไกลดิจบเลยแล้วมึงจะเอาป้ามันปากดีอ่ะเฮ้ยนะมึงจะเอาไงต่ออยู่นะเด็กเฮียแทงไปแล้วนะแทงเด็กเฮียอ๋อมันกระโดดลงอ่ะเอาลูกจะหนีผมจะหนีตรงนี้ด้วยไม่กูหาต้องจะหนีกันอะไรได้กูยืนกูลงเป็นคนเดียวกูแทงเท่าคนเขาไม่ทำอะไรครับเขาไม่ทำอะไรจริงเขาก็พูดแค่เอาไม่คุยหน่อยหรอบางก็เอาไม่คือที่กูได้ยินมาที่เขาคุยกับกูอ่ะเขาเหมือนกับว่าเขามาพูดกับกูนะอันนี้กูยังเขาบอกว่าอยากให้ฟังมุมของเขาบ้างเผื่อว่าจะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างนี้นะกูก็ไม่รู้ว่ะบังได้นะเกาไอ้เหี้ยใช่มุมเล็กๆตรงนี้อีกมุมแต่เดี๋ยวตลกเลยนะตกไปแล้วเนี่ยตกไปแล้วเนี่ยแมงมุมแมงมุมพ่อมึงสีแมงมุมเลยถีบหน้าแมงมุมไอ้เหี้ยแมงมุมเดือดพันทำตาเดือดลูกสองสวัสดีครับแม่ลูกอ่ะโอเคดิวพกลูกมาด้วยว่ะไอ้เหี้ยวะนี่ไอ้เหี้ยแล้วแต่เกงอะไรอ่ะเอ้าไอ้เหี้ย3ส่วนก็อยากหาตั้งก็ไอ้เหี้ยหางเกงลายเจ็บๆอยู่เว้ยถ้ามีเขียงต้องมีเนื้อนะไอ้เหี้ยไม่เจ็บหรอวะถามจริงหมายถึงเนื้อหมูเหรอเจ็บป่ะเนื้อไม่เจ็บป่ะขอแห้งสายปีเตอร์ซะด้วยกลัวเลยสัตว์พอพูดถึงเหี้ยนี่กูนึกถึงพี่ล่าปีเตอร์เลยสัตว์นี่ไงเอ้าอยู่ตรงเนี้ยมันจะไม่ต้องยินเสียงข้างล่างด้วยเอ้าเดี๋ยวนี้กี่คนดิใช่ต้าไม่ได้พูดเข้าไปเปลี่ยนฮะเดี๋ยวกูถามก่อนไล่นี่ใครเนี่ยไอ้หัวทองนี่ใครลูกบังอีกคนนะลูกบังโกครับไม่รู้จักไอ้สัตว์โกคนที่หัวบังเพื่อนดูแลคนเนี้ยกูเห็นใครทุกอย่างเลยกูมีผัวเมียกูพักเฮ้ยอ๋อหรอไงดำเฮ้ยเอารถดอสกูไปไหนไอ้สัตว์กูเอารถดอสมึงกูจะรถดอสมันทำเหี้ยอะไรมึงจะบ้าเหรอกูยังไม่เห็นเลยแล้วแม่ไปไหนวะกูเห็นไอ้นี่ไอ้ดำไอ้เซโลเอารถลงไปทิ้งอ่ะเห็นว่ามันเอารถไประเบิดมั้งเซโลไปช่างนะเราไม่รู้เหมือนกันกูไม่รู้เหมือนกันแต่กูเห็นมันบอกมันพูดกูได้ยินมันเปิดซุบซิบว่าแบบเฮ้ยเฮียเอารถไประเบิดแล้วได้ข่าวว่ารถกูก็โดนด้วยแล้วมันเอารถกูไปจากที่ไหนหน้าสอนอปะกูไม่ชัวร์แล้วมึงรู้ได้ไงไอ้เฮียก็รถกูระเบิดอยู่ข้างมึงอะแล้วรถมึงระเบิดอยู่ที่ไหนอยู่ตรงแถวไอ้ตรงสอนอไอ้ตรงสะพานเห็นปะเห็นสะพานที่ระเบิดปะเห็นไหมตรงสะพานตรงสะพานโอเคแค่นี้ไอ้ดำกูอยู่มาเฮียไม่ทันมาไอ้เขียงเล่ามาตั้งแต่แรกเลยมึงไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะถ้ากลัวมึงจะโดนกูเนี่ยแหละวันแรกผมไปเอาแอร์ดรอปครับแล้วเขาบอกให้ผมลงรถผมก็พูดปกติแหละพี่แต่เขาว่าเสียงผมกวนตีนเขาว่าผมพูดกวนตีนกับเขาเสียงมึงนิ่มขนาดนี้มึงยังกวนตีนกันเออได้ฟังอยู่เพิ่งได้ไม่รู้ละก่อนไอ้สายดิจิมันขี้แตกมากไม่รู้เนี่ยขอโทษแล้วคือวันที่2มาคือผมกำลังเบิร์ดโลกแล้วจะไปแอร์ดอปแล้วเขามาแทงผมมาต่อยผมมีพี่ส้มกับพี่โทมัสนั่นแหละมาต่อยผมที่หน้าแลนด์มาร์คจะร้องไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวตรงนี้ไม่มีใครทำร้ายมึงหรอกเอาต่อมึงอย่าร้องนะร้องไห้ตามนะเอาไม่ต้องร้องเราคุยได้ตรงๆโทษทีตาแดงไม่พ่อบังอยู่นี่นะไม่ต้องร้องมาเราต่อแล้ววันที่2ผมจะไปแอร์ดอปเขามาผมอยู่หน้าแลนด์มาร์คแล้วเขามาแทงผมมาตีผมแล้วผมไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็ไปแอร์ดรอปแล้วก็จบแอร์ดรอปแล้วเขาก็มาตีผมอีกครั้งนึงครับจบปั๊บเขาก็วิ่งออกสนามมาต่อยผมในเมืองอ่ะแล้วผมก็สลบแล้วผมก็ไปคุยกับ
พี่ก้านครับการโอเวอร์ไม่การนายกอ๋อไอ้การโอเวอร์ดิการโอเวอร์ดิเออการโอเวอร์ไอ้การอยู่นู่นอยู่แก๊งเดียวกับพี่เบฟไม่หรอการช่างเก่าเหรอใช่ครับใช่ครับแล้วผมก็คุยเขาผมทักเขาแล้วผมบอกพี่การมาผมจะนัดคุยมึงก็กลัวต้องตีมกันได้คนดูอาจารย์ทำไปเล่นไปอะไรอย่างงี้ก็คือคนชื่อโทมัสเขาไม่คุยเขาบอกพี่การมาพวกมึงก็กลัวต้องตีมกันนะแล้วคือมีก่อนมันไอ้เล่นบอกพี่ว่าตอนกับวันมันบอกว่ามึงไปเรียกมันพี่แล้วอะไรนะหนูว่าไม่ต้องเรียกกูว่าพี่เหรอใช่ครับแม่ลูกคนเดียวด้วยงั้นวันที่2อ่ะวันที่เขาตามผมมา3คันน่ะพี่เปรมชายชวนผมไปทำไม้อ่ะผมกำลังจะไปทำอ่ะเออวันนี้มันบอกกูอยู่วันนี้ก็บอกกูอยู่ว่าเออเล่าไปก่อนไม่ให้เขาเล่าไปก่อนให้เขาเล่าให้เอาต่อของไอ้เล่าให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยให้เปรมไอ้เปรมพูดส่วนที่ไอ้เปรมมันอยู่ด้วยเอาต่อได้ครับแล้วผมก็ขับรถผมเห็นนั่นแหละครับว่าเขาตามมาเพราะผมยังไงผมรู้สตาร์ว่าเขาผมจอดอ่ะผมก็โดนอยู่แล้วผมก็เลยขับไปต่อแล้วเขาก็มาชี้ผมเขาก็ไม่ได้คุยดีกับผมนะตอนเขามาชี้เขาก็คุยแบบขึ้นกูขึ้นมึงอะครับฮะอะไรครับแล้วเขาก็บอกให้ผมลงมาอยู่เดียวแล้วผมก็ลงไปเขาก็แทงผมแล้วผมก็ถึงดึงไม้แล้วผมดึงไม่ติดนั่นแหละครับผมก็กลับเป็นฝ่ายผมที่ผมนอนแล้วเขาก็เอารถผมไปส่งแลนด์มาร์คเขาก็พูดทวิตว่าปากมึงเอาไว้กินข้าวอย่ามาแจวกับคนกับอะไรไม่รู้คนอย่างกูนี่ครับฮะโคตรโกรธไฮโบดอะพี่ส้มครับโอเคอ่ะต่อแล้วมึงคือโอเคไอ้สัตว์1ละ1กระทงแล้วผมว่าพูดดีตลอดอ่ะต่อจะเพิ่มทวีคูณพูดต่อต่อพอถึงแล้วมาไงต่อก็นึงเดี๋ยวป้าบาทโทรกลับจริงแล้วอยู่แป๊บเดียวป้าบาทโทรกลับไปเลยครับเอาแค่ก่อนเข้าวอนะก่อนเข้าวอพอก่อนจะท้าวอกันอ่ะเล่าถึงนั้นพออ่ะเล่าถึงเรื่องตัวไม้ท้าวอก็พอแล้วอะไรบ้างเป็นไรต่อครับนั่นแหละครับแล้วผมก็แยกย้ายผมก็ไปทำงานครับผมก็ไม่ได้อะไรแล้ววันที่3เจ๊ก็เรียกไปที่หน้าทะเลทรายครับไอ้เหี้ยเนี่ยนะมันดูปากดีใส่คนอื่นแล้วแค่นี้แหละแล้ววันที่มันมีไม่ใช่วันที่จีเหล็กไอ้เหี้ยเนี่ยนะดูปากดีใส่คนอื่นวันที่จีเหล็กครับลักษณะแม่งนิ่มเหมือนขี้เหลวเลยผมจะไปกับเจ๊แล้วเขาวิ่งมาพี่โทมัสเขาวิ่งมาใส่ผมก่อนเขาต่อยผมนั่นแหละครับเขาต่อยผมก่อนรอบแรกแล้วก็เจ๊ก็พาเอ้ยแล้วก็หมอมารับผมไปโรงพยาบาลสภาพพี่นี่ไม่น่าเก่าสุดเด็กมาอีกรอบนึงแล้วเขาก็เดินมากัน2คนเอ้ย3คนมีพี่นักดาวอีกคนนึงแล้วก็พี่ส้มพี่โทมัสวิ่งมาแล้วเขามาคุยถ้าเจ๊ไม่บอกให้หยุดนี่เขาน่าจะแทงผมนะครับแล้วมึงขอโทษไปแล้วใช่มั้ยผมขอโทษแล้วครับผมบอกว่าผมอยากจบจริงๆคือวันที่2ผมขอโทษไปแล้วพี่ผมขอโทษแล้วเขาบอกว่าผมขอโทษไม่เต็มใจอย่างนี้มั้ยครับอ๋อนั่นแหละครับขอเล่าให้ผมมันบอกถึงว่ามีขอโทษไม่เต็มใจเหรอวะพี่มันบอกเสียงผมไม่จริงจังเสียงไม่โอเคไม่เสียงแบบนี้ป่ะต้องขอโทษเสียงแบบนี้หมดเลยป่ะที่คุยใช่ครับผมคุยอย่างนี้หมดที่มึงคุยกับกูนี่เหมือนเสียงสั่นๆนะเนี่ยผมจะร้องไห้ไม่แล้วอีกอันนึงคือพวกมันบอกว่าเสียงเขาบอกว่าโทษเขาบอกว่าเสียงสั่นอย่างเงี้ยอะไรแบบเสียงสั่นกวนตีนอะอะไรเงี้ยมันบอกอย่างนี้เลยทำเสียงสั่นกูส้นตีนเนาะไอ้สัตว์เสียงสั่นกูตีนโคตรสดกูอยากรู้บนโลกนี้มีคนเสียงสั่นกูตีนเดียวอ่ะเอาเป็นว่าตีนเหรอมึงมั่นใจนะว่ามึงความเองพูดแบบนี้เองใช้เสียงแบบนี้น้ำเสียงอย่างนี้เลยพูดเขาใช่ครับผมใช้น้ำเสียงแต่มันบอกว่ามึงกวนตีนถูกไหมใช่ครับโอเคลงไปเลยไหมง่ายเสร็จแล้วทีเนี้ยพอถึงโรงพยาบาลอ่ะพอเจ๊รู้เรื่องหมดเจ๊ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอางี้ทุกคนกลับไปจีเหล็กและใส่มันเลยเจ๊บอกเอางี้นะถ้าเขียงมั่นใจว่าเขียงใช้เสียงนี้พูดกับเขาใช่ครับถ้าผมฟังจากเขาและเขาโอเคถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยมึงไม่ได้ใช้เสียงนี้หรือยังไงถ้าเอาง่ายถ้าผมจับได้ว่าเขียงหน้าต่อหน้าพูดกับผมอีกอย่างรับหลังพูดกับผมอีกอย่างผมเอาเขียงสุดเลยนะแต่ถ้าโอเคเขียงพูดอย่างนี้จริงแล้วไอ้เหี้ยนั่นกูต้องตีจริงเดี๋ยวผมดัดนิสัยให้โอเคครับผมเดี๋ยวผมจัดให้แบบสุดทางเลยผมกับพี่เปมอยู่ตอนที่เขียนกันผมไม่ต้องคุยวันนี้เหี้ยพี่เปมก็อยู่เนี่ยวันนี้ไอ้คนชื่อส้มมันเล่าให้คุณฟังอย่างนึงแล้วเดี๋ยวมึงเล่าให้ฟังทีนึงเลยเหมือนเดิมได้
ปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยไปกูไปเลยไปด้วยกันเลยหน้ากากปีศาจกูขึ้นเลยไอ้โทมัสอยู่ด้วยกูจะแทงแม่งก่อนไปเลยไอ้สัตว์หน้ากากปีศาจกูขึ้นเลยฟันคนเหลืองเลยอ่ะอุ้มไอ้เสียงหายไม่ใช่เหรอบอกตอนไหนบอกไหนบอกในนี้เหรอไม่บอกใครบอกใครปัดทองไปเลยอ่ะบอกจริงจำไม่ได้ได้ข่าวมาว่าแป๊บไม่แต่วันนี้บังแต่ถ้าเจอโทมัสบังต้องแทงก่อนนะวันนี้ผมทำกฎไว้ถ้าแทงก็ได้แทงก็ได้ทีมกันว่าไงถามมึงเนี่ยว่าไปเพื่อนคือกูได้ยินข่าวว่ามึงมีปาร์ตี้โนหญิงด้วยเหรอเพื่อนปาร์ตี้โนหญิงก็เฮี้ยแล้วนี่เพิ่งมีเรื่องกันเนี่ยมันจะมาฟังไหมกูอยู่ไออู่ช่างอ่ะข้างบนโอ้ยข้างบนตรงไหนอยากมันก็รีบมาเร็วๆโอเคโอเคเร็วๆแข็งก็ได้ใช่ไหมไอสัตว์ลอยดำแป๊บนึงลอยดำแป๊บนึงดีดำมาบอกว่าจะเก็บตัวเลยแข็งก็ได้ทำอาวุธให้เย็ดเคไอแมวหน้าบ้างแม่บอกว่าจะสวดตัวเลยแกก็ได้ด้วยเหรอใส่หน้ากากนี้แล้วเหรออารมณ์กูขึ้นเลยกูใส่หน้ากากเลยไอ้สัตว์แต่กูมั่นใจอย่างนึงคือกินปากนี่ออกเลยสั่นแล้วกูสติดิกูคือชอบเลยงงมากเลยเสียงสั่นกูสติเหรอสั่นสู้เหรอสั่นสู้เหรอหน้ากากปีศาจกูขึ้นเลยผมก็ยังงงนะผมก็พูดปกติของผมคือวันนี้ที่มันบอกพี่คือบอกว่ามันอ่ะมันแอดดอปอ่ะคือมึงอ่ะไปแอดดอปพี่บอกแล้วไม่ยอมลงจากรถไอ้เหี้ยแม่งขึ้นหมู่กูเลยเฮ้ยคือตอนนั้นผมดูซ้ายแต่ซ้ายมือครับเฮ้ยมึงไปเปลี่ยนไอ้นี่ดิมึงไปเปลี่ยนหน้ากากออกศึกดิไม่เอากูนะตอนนั้นไม่สุดท้ายเราก็ไปเจอเขาที่แอร์ดรอปเนี่ยแอร์ดรอปมาเนี่ยมึงไปเปลี่ยนหน้ากากออกศึกรอเลยไงล่ะเป็นไงอย่าดีกว่าบางไปเปลี่ยนหน้ากากออกศึกกันดิเฮ้ยไปเปลี่ยนหน้ากากออกศึกซะหน่อยดิเฮ้ยต้องใช้ละกูต้องใช้ละต้องใช้ละหน้ากากเป็นกลิ้นเหรอเฮียไอ้สัตว์เลยไม่ได้โทรหาใครจะกลัวมึงไหนหน้าเฮียแน่รักเชียร์ไปใส่หน้ากากออกศึกดิลุยเลยลุยเลยไอ้หลงต้องเอาไอ้ตรงไอ้ดอบรถหลบประตูไหนแต่เขาไปไอ้ดอบรถหลบประตูอยู่ไหนไอ้หลงแต่ได้ก่อนแล้วได้ไปไอ้ดอบเลยเอาใช่ไหมเบิกงานคืองานเฮ้ยงั้นก็ไปเปลี่ยนสูตรไปเปลี่ยนสูตรด้วยไปเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนหน้ากากดิเปลี่ยนสูตรกันปะเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนหน้ากากนี่คือซื้อเลยใช่ไหมซื้อเลยมึงเอาไว้หน้ากากเนี้ยใช้หน้ากากเนี้ยเวลาจะตีคนอะแล้วก็ใช้สูตรเวลาจะตีคนเฮ้ยไม่สมมติถ้ามันไม่ใช่ไอ้เฮียพี่มงคลดีกว่าไอ้ดำพี่มงคลดีไหมมงคลไอ้มงคลโอ้โหดูใจว่าจอดรอให้ด้วยโอ้ยจอดรอโอ้ยเดี๋ยวสลบไอ้บางคนสวัสดีครับเฮียบางคนเดี๋ยวไปเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนหน้ากากออกศึกโอเคไปเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนหน้ากากก็ศึกเข้าเสามันก็เหงาตีนิดหน่อยใช่ป่ะบังถูกเราเหงาได้ไงอ่ะไปเฮ้ยไปร้านเสื้อผ้าก่อนเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรร้านเสื้อผ้าก่อนเปลี่ยนสูตรบังวันนี้บังวันนี้บังวันนี้อุ้มบังอุ้มพี่หน่อยอุ้มพี่หน่อยอุ้มพี่หน่อยไงไอ้สี่ประตูว่างเปล่าสี่ประตูว่างไอ้สี่แล้วไปรีบว่างไม่ไปสี่ไงไปสี่เนี่ยไปสี่ไปด้วยกันนะไปสี่คันนี้18คันนี้18คันนี้18ร้านเสื้อผ้า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 ดำไปคุยร้านเสื้อผ้าไปร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าไปจ้าเดี๋ยวคุณไปหาไปเที่ยวนะจ๊ะก็ถ่ายคนนึงดีกว่าชมๆอ่ะอ้าวแม่พอฟังแล้วแปลกเลยไม่ต้องเรียกกูพี่อ่ะทำเรียกแต่เขาใจแหละว่าแต่เขาใจคนจะรู้ว่าคนตีนั่นแหละเสียงคนตีนไอ้เหี้ยเสียงไอ้ถ้าไม่คือพี่กำลังคิดอยู่สองแบบว่าถ้าเกิดโอเคถ้าไอ้เหี้ยคนชื่อเขียงอ่ะมันพูดเสียงโทนนี้จริงๆอ่ะแล้วมันพูดแบบนี้จริงๆอ่ะแสดงว่าไอ้เหี้ยน่ะกวนตีนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไอ้เหี้ยเขียงอ่ะมันต่อหน้าเรามันพูดอีกอย่างแต่ถ้าไอ้พวกนั้นบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้นี่พูดอีกอย่างมันก็อีกเรื่องแล้วถ้าไอ้เหี้ยเขียงก็ต้องโดนแล้วก็ต้องฟังสองทางก็ใช่ไงพี่ถึงฟังสองทางแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไอ้เหี้ยถ้าฝั่งนู้นควรตีก็ต้องจ่ายให้แต่ถ้าฝั่งนู้นไม่ควรต้องตีแต่มันก็ต้องโดนการนะผมรู้รถคันนี้มึงซื้อมาเท่าไหร่วะก็ดูใบงานเฟี้ยวบ้าเฟี้ยวบ้าเพื่อนเฟี้ยวบ้าเฟี้ยวบ้าผมว่าไอ้เขียงไม่มีทางควรตีเฮ้ยไม่ใช่มันไม่มันอ่อนตำรวจแล้วไอ้เวนอ่อนตำรวจแล้วไอ้ดำอ่อนตำรวจแล้วเพื่อนใส่สูตรไอ้ดำไม่ดิออกหมวดแล้วไม่ได้พายมันเจ็ดหมื่นห้าหรือแปดหมื่นห้าแหละในร้านนะ